นี่ยท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ที่นำเสนอข่าวเรื่องของโรงพยาบาลกระทุ่มแบนที่สลับเด็กทารกเด็กทารกกับครอบครัวคนไทยแล้วก็ครอบครัวชาวเมียนมาแต่ว่าที่สุดแล้วก็มีการทักท้วงแล้วก็พิสูจน์ผลเลือดกันทางโรงพยาบาลก็ยอมรับผิดนะแต่ทีนี้บางเพจเขาไปลงในประมาณว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยพร้อมที่จะเยียวยาเด็กทั้งสองคนนะด้วยการให้มารักษาโดยให้สิทธิพิเศษไม่ต้องต่อคิวแต่ให้จ่ายเงินเองแต่ทีนี้ในบางกระแสเขาบอกว่าโรงพยาบาลเนี่ยบอกว่าให้สิทธิพิเศษนะแล้วก็ไม่ได้บอกว่าให้จ่ายเงินเองทีนี้เดี๋ยวเราไปฟังชัดๆอีกทีนะเพราะทีมข่าวของเราก็เลยสอบถามให้แน่ใจนะเพราะกระแสข่าวมาแบบนี้นะครับสอบถามจากนายแพทย์สุรวิทย์ศักดานุภาคนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครนะครับที่ท่านก็ไปไกล่เกลี่ยเรื่องนี้นะครับลองฟังดูชัดๆอีกทีนึงในประเด็นนี้นะฮะก็อย่างของเด็กที่เป็นลูกคนไทยคือเขาก็จะได้รับสิทธิ์บัตรทองซึ่งก็จะได้รับการรักษาพยาบาลฟรีอันนี้นะส่วนของเด็กต่างด้าวเนี่ยเข้าใจว่าทางโรงพยาบาลก็จะดูแลด้วยเช่นกันครับเดี๋ยวทางโรงพยาบาลเขาจะตั้งกรรมการขึ้นมาแล้วก็สอบข้อเท็จจริงดูก่อนว่าเอ๊ะมันมีความผิดพลาดชัดเจนตรงไหนอะไรไงเกี่ยวข้องกับบุคคลไหนอะไรไงแล้วเดี๋ยวเขาก็จะค่อยสรุปแล้วก็เสนอเพื่อให้ทางผู้บริหารโรงพยาบาลแล้วก็จังหวัดเนี่ยได้พิจารณาอีกทีครับในกรณีนี้มันคงจะแบบเขาเรียกว่ามันบังเอิญจริงๆก็เลยเกิดปัญหาซึ่งพอหลังจากเกิดเหตุเนี่ยผมเชื่อว่าเจ้าที่เขาคงระมัดระวังมากขึ้นกว่าเก่าเนี่ยอีกหลายเท่าตัวเลยเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดความคลาดเคลื่อนถัดจากนี้เนี่ยคงแทบไม่มีแล้วครับก็สรุปแล้วก็คือว่าทางโรงพยาบาลจะให้สิทธิ์การรักษาทุกโรคทุกกรณีกับเด็กทั้งสองคนนี้จนกว่าจะบรรลุนิติภาวะนะฮะจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะลูกของคนไทยเนี่ยก็ได้รับสิทธิ์บัตรทองซึ่งทางโรงพยาบาลก็รักษาฟรีอยู่แล้วนะฮะส่วนเด็กทารกซึ่งเป็นลูกของชาวเมียนมานะทางคุณหมอสุรวิทย์เองเขาบอกว่าก็เข้าใจว่าทางโรงพยาบาลกระทุ่มแบนก็จะดูแลเช่นเดียวกันนะจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะนี่นะฮะก็จะเป็นแบบนี้ต้องสอบถามเรื่องนี้นะให้ได้รับความกระจ่างจากคุณหมอสุรวิทย์นี่นะฮะก็เข้าใจตามนี้แต่อย่างนี้ก็โอเคถ้าอย่างนี้ก็โอเคใช่ก็ยังโอเคใช้ได้นะฮะท่านผู้ชมฮะเรื่องราวของคลิปเสียงนะฮะที่เกี่ยวเนื่องกับคุณลุงแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับพรรคพลังประชารัฐนะฮะแล้วก็สองวันสามวันที่ผ่านมาก็มีข่าวว่าคุณไพบูลย์ นิติตะวันนะครับเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐก็จะไปฟ้องนะครับคุณดนัยเอกมหาสวัสดิ์หมาแก่ผู้ที่นำคลิปเสียงนี้มาออกอากาศทางช่อง9แล้วก็จะฟ้องทางช่อง9ด้วยนะครับวันนี้คุณไพบูลย์ก็ให้รายละเอียดเพิ่มเติมมาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะกำลังอยู่ระหว่างยกคำร้องก่อนเที่ยงได้ไปดำเนินการให้ทนายความไปร้องทุกข์กล่าวโทษคุณดนัยแล้วก็รองผู้อำนวยการอสมทแล้วก็บริษัทอสมทในคดีที่เรียกว่าดักฟังนะใช้คลิปดักฟังก็ไปแจ้งแล้วที่สถานีตำรวจผมก็ทำตามหน้าที่ผมไปนะฮะทำตามสิทธิ์ของที่มีส่วนคุณดนัยใจยังไงก็แล้วแต่ครับนะฮะโอเคนะครับแต่ว่าส่วนการฟ้องที่ศาลอาญาคดีหมิ่นประมาทนั้นจะดำเนินการต่อไปกำลังอยู่ระหว่างยกคำร้องยกคำฟ้องก็เข้าใจว่าจะเสร็จในน่าจะสัปดาห์หน้าวันนี้ที่ไปยื่นฟ้องทางแพ่งใช่ไหมครับไม่ฟ้องอาญาแต่เป็นคดีตามเขาเรียกอะไรครอบคดีที่เกี่ยวกับดักฟังดักฟังแต่ว่ามันจะใช้คลิปดักฟังก็คือมีอาญาคือดักฟังแล้วก็มีประมาททำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วก็นั่นเป็นคดีอาญาแล้วแพ่งเรียกค่าเสียหายอาญากับแพ่งเรียกค่าเสียหายบินประมาทแล้วก็เรียกค่าเสียหายแพ่งนั้นจะดำเนินการในสัปดาห์หน้าครับการดักฟังคือเรามีการตรวจสอบแล้วใช่ไหมตรวจสอบไหมคะว่าเป็นใคร
ก็เดี๋ยวไปถามคุณดนายก็แล้วกันนะผมกำลังสืบอยู่เรื่องฝีมือใครแต่ดูคร่าวๆแล้วก็พอรู้นะแต่ก็จะติดตามที่ยื่นฟ้องที่ดำเนินคดีเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับชั้นศาลที่จะซักมาว่าได้มายังไงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่เนื่องจากคดีเรื่องเกี่ยวกับการดักฟังตามประกาศของคณะกรรมการปฏิรูปนั้นฉบับที่21จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นความผิดต่อรัฐนะฮะจะต้องไปแจ้งความไปร้องทุกข์กล่าวโทษที่เจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนตรงนี้ในรัฐบาลใหม่ก็ได้ยกเลิกคำสั่งไปยังครับยังก็ยังมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้นะฮะดังนั้นก็รอติดตามทั้งหมด3คดีนักข่าวผู้หญิงเนี่ยนะไม่ฟังคำตอบจากคุณไพบูลย์เลยเพราะว่านักข่าวคนหนึ่งก็ถามว่าเรื่องการดักฟังเนี่ยตรวจสอบหรือยังเป็นฝีมือใครคุณไพบูลย์บอกว่าก็ไปถามคุณนายก็แล้วกันนะผมก็กำลังสืบอยู่ว่าเป็นฝีมือใครแต่ดูแล้วพอจะรู้ว่าเป็นใครนักข่าวผู้หญิงคนหนึ่งไปถามอีกเรื่องหนึ่งไปเลยเขาอุตส่าห์บอกแล้วว่าพอจะรู้แล้วว่าเป็นใครก็ถามต่อไปเลยไอ้ตรงนี้แหละไม่ได้ฟังคำตอบเลยคุณไพบูลย์บอกว่าไปถามคุณนายเลยแต่ผมน่ะสืบอยู่ผมพอจะรู้ว่าเป็นใครก็ถามต่อเลยเป็นใครใช่ไหมเป็นนักการเมืองไหมเกี่ยวกับพรรคการเมืองไหมหรือว่าเป็นสื่อหรือว่าอะไรยังไงแม่นี่ฮะเสียดายเลยใช่เสียดายเลยหลับหูหลับตาถามจะฟังคำตอบถามอะไรกับใหม่รู้ของมึงนะมีอยู่คดีหนึ่งนะครับวันนี้มีความคืบหน้าที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งสระบุรีวันนี้ศาลนัดอ่านคำพิพากษาที่ทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นโจทย์นะฮะยื่นฟ้องคุณชาญพวงเพชรกับพวกรวม7คนเป็นจำเลยก็ฟ้องคุณชาญตั้งแต่สมัยเป็นนายกอบจปทุมธานีนะครับจากคดีการทุจริตจัดซื้อถุงยางชีพในโครงการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอุทกภัยในจังหวัดปทุมธานีจำนวน2ครั้งเมื่อปี2554มูลค่านี้เป็นหลักล้านนี่นะฮะจำเลยในคดีนี้เนี่ยทั้งหมด7คนนะฮะปรากฏว่าจำเลยทุกคนเดินทางมาศาลยกเว้นนายเดชาพวงงามเดชาพวงงามเนี่ยเป็นอดีตปลัดอบจปทุมธานีเป็นจำเลยที่3ยื่นคำร้องขอเลื่อนการฟังคำพิพากษาอ้างว่าเจ็บป่วยไม่สามารถมาศาลได้แต่ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าน่าเชื่อว่าอาการเจ็บป่วยของจำเลยที่3ไม่ร้ายแรงถึงกับจะมาศาลไม่ได้ตามพฤติการเชื่อว่าจำเลยที่3เจตนาจงใจหลบหนีไม่มาฟังคำพิพากษาให้ออกหมายจับจำเลยที่3ปรับผู้ประกันเต็มตามสัญญาและเนื่องจากจำเลยที่3ไม่มาศาลจึงไม่อาจอ่านคำพิพากษาในวันนี้ได้ก็ให้เลื่อนนัดฟังคำพิพากษาในวันที่24ตุลาคมนี่มาวันนี้ศาลนัดอ่านคำพิพากษานะครับแล้วพอจำเลยคนหนึ่งไม่มาซึ่งเป็นจำเลยที่3อ้างว่าป่วยศาลก็ไม่เชื่อก็เลยอ่านคำพิพากษาไม่ได้เลื่อนไปอ่านอีกทีวันที่24ตุลาคมนี่นะฮะนี่เราก็ไม่รู้ว่ามันเทคนิคอะไรหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าวันที่นี้เลือกอบจแล้วไงใช่ใช่ไหมอาทิตย์นี้เลือกอบจที่ปทุมธานีถ้าวันนี้ศาลอ่านคำพิพากษาแล้วก็ใช่ไหมแล้วคุณชาญเกิดเป็นอะไรไปใช่เพราะคุณชาญเป็นจำเลยร่วมอ่ะใช่ใช่ไหมฮะคุณชาญเนี่ยมีสองคดีนะฮะอีกคดีหนึ่งคือพวกซื้อเครื่องออกกำลังกายอันนี้อยู่ในปปช.ไอ้เรื่องซื้อเครื่องออกกำลังกายเนี่ยอยู่ในปปช.แต่เนี่ยมาถึงศาลแล้วถุงยางชีพเนี่ยใช่อันนี้จะทำให้จะทำให้มันมีผลอ่ะต่อการที่คนจะตัดสินใจเลือกคุณชาญเป็นนายกอบจปทุมธานีไหมใช่ไหมก็ในเมื่อวันนี้ศาลยังไม่ได้ตัดสินมันก็ยังมีผลนะคนก็อาจจะไม่เลือกก็ได้ใช่ไหมฮะถ้าเกิดวันนี้อดีตอะไรอบจมาศาลตัดสินเลยถ้าคุณช้าหลุดก็สบายเลยก็สบายพูดหาเสียงได้เต็มปากเต็มคำใช่ถ้าหลุดนะถ้าหลุดแต่ถ้าไม่หลุดมันจะอีกเรื่องนึงแล้วนะใช่
มันจะอีกเรื่องนึงเออแม่จะบอกว่าวันนี้คนที่แกล้งป่วยเนี่ยช่วยชีวิตคุณชาญให้ต่อสู้อยู่บนเส้นทางนี้ต่อไปก่อนนะก็พูดได้แต่คิดหรือว่าในเมื่อศาลยังไม่ตัดสินเนี่ยแล้วจะทำให้คนไปเลือกมันก็ไม่แน่ใช่ใช่ไหมใช่ในเมื่อถ้าเลือกไปแล้วเขายังไม่รู้เลยจะหมู่หรือจ่าเลือกไปแล้วเกิดปฏิบัติหน้าที่เป็นนายกอบจไม่ได้จะเลือกไปทำไมเห็นไหมใช่เพราะหลังจากเลือกวันที่นี้แล้วก็อีกเดือนเดียวเองนะใช่ที่ศาลจะตัดสินอ่ะใช่24ตุลาเออความจริงอ่ะวันนี้แหมถ้าติดต่อเขาได้ให้มาเถอะวัดกันไปเลยเออใช่ไหมเห็นไหมศาลยังไม่เชื่อเลยว่าป่วยจริงใช่เอาท่านผู้ชมฮะเรื่องของคุณนะฮะที่สอบได้ที่หนึ่งเป็นครูแล้วชื่อก็หลุดหายไปก็คือคุณเบญญาภานะครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวหลายด้านอย่างหนึ่งก็คือว่าการประกาศรายชื่อผู้ที่จะได้เป็นครูตามที่สมัครนะครับซึ่งตอนนี้ไปหยุดอยู่ที่ชื่อใหม่ถูกไหมฮะแล้วจะประกาศวันที่19กันยายนนี้ล่าสุดทางคณะกรรมการให้เลื่อนไปก่อนนะฮะยังไม่ประกาศนะฮะจนกว่าเรื่องนี้จะยุติจนกว่าเรื่องนี้จะรู้ว่ามันเป็นยังไงใครผิดใครถูกนะแล้วก็วันที่20กันยายนนี้ก็จะรู้นะจะรู้จะพอจะรู้แหละว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรแต่วันนี้ทีมข่าวท็อปนิวส์ได้รับข้อมูลจากอดีตข้าราชการครูท่านหนึ่งในปทุมธานีนะครับซึ่งก็เกษียณราชการแล้วแต่ว่าเคยอยู่ในวงการสอบคัดเลือกพนักงานราชการครูก็ให้ข้อมูลที่น่าสนใจท่านผู้ชมฮะคะแนนเนี่ยผมเชื่อว่าถูกแก้ไขไปเรียบร้อยแล้วกระดาษคำตอบแม้แต่ปปช.ที่ได้ไปตัวเนี้ยเพราะว่ามันเป็นการเนี่ยการด้วยดินสอนะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนการด้วยปากกาใช่ไหมฮะมันเป็นการฝนด้วยดินสออันนี้พอฝนด้วยดินสอเนี่ยการแก้กระดาษคำตอบเนี่ยง่ายมากเลยถ้าตอนนี้มันเกิดมาตรงนี้มาผมเชื่อว่ากระดาษคำตอบในลังแม้แต่ที่ปปช.ถ่ายเอกสารไปเนี่ยถูกแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้ได้คะแนนต่ำลงไปแล้วใช่ไหมครับอันนี้ผมมาพิจารณาดูว่าถ้าเกิดตรงนี้มาครูเบนเนี่ยเขายอมรับว่าเปิดคะแนนมาได้เท่าไหร่เขายอมรับคราวนี้ก่อนที่จะเปิดคะแนนเนี่ยอยากจะให้ทางสพท.หรือทางกระทรวงเนี่ยเอาข้อสอบจากสพม.สระแก้วเนี่ยมาให้ครูเบนทำอีกทีหนึ่งพอทำเสร็จแล้วก็ตรวจคะแนนค่าคะแนนต้องไม่ต่างกันมากถูกไหมครับค่ะชุดกอชุดขอคือร้อยคะแนนเนี่ยผมว่าเบี่ยงเบนไม่น่าจะเกิน5คะแนนหรือ10คะแนน10คะแนนเนี่ยผมว่ายังมากเกินไปเลยนี่ครับนี่ท่านผู้ชมฮะนี่เป็นอดีตข้าราชการครูนะครับซึ่งท่านเนี่ยเคยอยู่ในวงการสอบคัดเลือกพนักงานราชการครูที่กำลังมีปัญหาอยู่นี่นะฮะท่านมองในแง่นี้เลยนะท่านบอกว่าตอนเนี้ยกระดาษคำตอบข้อสอบที่ครูเบญญาไปทำเอาไว้เนี่ยและตอนนี้ทางปปช.กำลังเอาไปตรวจสอบเนี่ยคุณคนเนี้ยบอกว่ามันถูกแก้ไขแล้วผมเชื่อนะแล้วมันกาด้วยดินสอด้วยไม่ใช่เขียนอธิบายใช่ไหมใช่ไม่ใช่แบบอัตนัยไม่ใช่เขียนบรรยายเป็นแบบช้อยมันแก้ไขง่ายมากนะตอนเนี้ยผมเชื่อว่าข้อสอบที่อ้างว่าเป็นครูเบนเป็นคนที่ทำสอบเนี่ยนะตอนนี้ไม่ใช่แล้วทางที่ดีคุณครูคนนี้ก็นำเสนอเลยลองให้ครูเบนไปทำข้อสอบใหม่มันเอาข้อสอบชุดเดิมนะแต่ให้ก็ไปทำใหม่แล้วลองเปรียบเทียบกับที่ส่งให้ปปช.ดูสิมันจะไม่ตรงกันมันจะไม่ตรงกันละแกเชื่อเลยว่าที่ส่งให้ปปช.ดูเนี่ยมีการแก้ไขจนครูเบนเนี่ยสอบไม่ติดแล้วไม่ได้ที่หนึ่งแล้วขนาดนี้เลยมองโลกในแง่เชื่อแบบนี้เลยนะเชื่อแบบนี้เลยเชื่อว่านี่มีขบวนการคือตอนนี้มันมาว่าครูเบนไม่โทษนะคุณเบนเนี่ยไม่ได้เป็นที่หนึ่งแล้วไงฉะนั้นเนี่ยหลักฐานต่างๆที่ส่งให้ใครต่อใครตรวจสอบเนี่ยมันต้องเป็นไปในแนวทางนั้นต้องแก้ไขอันนี้เขาตอบถูกต้องลบไปกาผิดซะไปกาผิดครับคือแก้ไขหลักฐานใหม่แก้ไขหลักฐานง่ายๆอันนี้จากคุณครูท่านหนึ่งนะฮะที่เราไปสัมภาษณ์มาเขาเชื่อแบบนั้นแต่ยังไงก็ตามแต่เรื่องนี้ยังไม่จบนะฮะไม่จบฮะใช่วันที่20กันยายนนี้รู้นะพอจะรู้ว่าเป็นยังไงตอนนี้ก็ติดตามกันไปนะครับ
เอาล่ะท่านผู้ชมฮะนี่คือเล่าข่าวค้นทาง JKN 18เดี๋ยวติดตามกันต่ออีกหลายเรื่องครับมีเรื่องต่างประเทศด้วยที่น่าสนใจมากๆนะฮะทางจอออนไลน์นะครับคืนนี้ลาไปก่อนนะครับสำหรับช่อง18นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ